สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้ทำเมนูง่ายๆนะคะทอดมันหัวปลีนะคะไม่ได้ใส่หมูนะคะทุกคนวัตถุดิบของเราไม่ได้ยุ่งยากนะคะวันนี้ได้หัวปลีมา1หัวค่ะการที่จะทำหัวปลีไม่ดำนะคะซอยหัวปลีไม่ดำเราก็มีเคล็ดลับค่ะทุกคนใช้เกลือนะคะผสมกับน้ำนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแล้วแต่จำนวนหัวปลีนะคะบางคนเขาก็ใส่มะนาวนะคะแต่เราใส่เกลือค่ะหัวปลีจะขาวนะคะแล้วก็ใสค่ะไม่ดำนะคะทุกคนเราก็นำหัวปลีลอกเกลือข้างนอกออกนะคะให้ขาวเลยค่ะแล้วก็ผ่ากลางนะคะแล้วก็ตัดแกนกลางออกค่ะทุกคนแล้วก็นำหัวปลีไปซอยนะคะพอเราซอยแล้วเราก็นำไปแช่ในน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะคะแช่ทันทีเลยค่ะทำแบบนี้ไปจนครบเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเพื่อนๆหัวปลีจะขาวใสมากๆเลยค่ะก็แช่ไว้ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะคะเราก็ไปเก็บใบมะกรูดนะคะข้างบ้านค่ะใบมะกรูดสวยๆอ่อนๆเลยนะคะทุกคนใบมะกรูดใส่ด้วยนะคะจะได้เพิ่มความหอมค่ะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะหัวปลีซอยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะผงปรุงรสน้ำตาลนะคะน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็พริกเผ็ดแกงเผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็ใบมะกรูดค่ะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วนะคะตามนี้เลยค่ะไม่ยุ่งยากนะคะทุกคนอ๋อลืมแป้งทอดกรอบค่ะทุกคนจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทุกอย่างพร้อมแล้วก็นำส่วนผสมใส่ใบผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดนะคะพร้อมด้วยผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเอาตามด้วยไข่นะคะทุกคนตามด้วยไข่2ฟองนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะแข็งหรือว่ามันจะด้านนะคะทุกคนแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะตามปริมาณที่เราต้องการนะคะไม่ได้ใช้ถ้วยตวงค่ะทุกคนทำทานเองนะคะทำง่ายๆแบบบ้านๆค่ะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเลยค่ะเท่านี้เราก็พักไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีนะคะแล้วเราก็เตรียมไปตั้งกระทะใส่น้ำมันกันเลยนะคะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะไฟกลางๆนะคะทุกคนใช้ไฟกลางๆค่ะแล้วก็เราก็นำหัวปลีที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปตักเป็นช้อนนะคะทุกคนตักเป็นช้อนนะคะก็จะได้ทอดมันหัวปลีนะคะกรอบอร่อยนะคะเหลืองน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านประมาณสัก 3-4 รอบก็ได้นะคะให้เขาเหลืองนะคะทุกคนวันนี้ทอดได้สวยมากมากเลยนะคะ เห็นแล้วหิวเลยค่ะหิวข้าวเลยค่ะ ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะทำทานเองทอดหัวปลีเฉยๆนะคะไม่ได้ใส่หมูใส่อะไรค่ะเท่านี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนThank you.
พอเหลืองได้แล้วนะคะเราก็ตักใส่กระชอนนะคะทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะทุกคนแล้วเราก็มาจัดจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเราจะทานกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าจะทานแบบเปล่าๆก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะทุกคนเพื่อนๆก็ลองทำทานกันดูนะคะได้จานเบ้อเล่อเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend